สวัสดีค่ะทุกคนนิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะวันนี้ค่ะนิวก็จะมายังไงอ่ะจะบอกว่ามาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพนักงานเนาะพนักงานแคชเชียร์ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนาะด้วยวันเนี้ยนิวจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบโอ้จะบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ก็ว่าได้นี่คือครั้งแรกที่ถือว่าแรงสุดนะคะที่นิวได้มีการคุยแล้วก็ตำหนิกับพนักงานแคชเชียร์ที่อยู่แบบยังไงอ่ะแคชเชียร์ที่แบบว่าอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนาะเวลาเราซื้อของแล้วก็เอาของเรามาสแกนแล้วก็แบบคิดเงินเนาะเขาเรียกว่าแคชเชียร์เนาะซึ่งเป็นครั้งแรกถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนิวจำไม่ได้ว่านิวเคยมีการคุยแบบกับพนักงานแคชเชียร์แบบนี้หรือเปล่าเนาะนี่ว่าเนี่ยครั้งเนี่ยครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีที่นิวมาอยู่สวีเดนเนาะนี่คิดว่าครั้งเนี้ยนิวแบบว่าค่อนข้างที่จะโต้แรงแล้วก็งัดแรงมากด้วยสาเหตุที่ว่าปกติแล้วเนี่ยคือวันเนี้ยนิวไปซื้อของซึ่งปกติถ้าเกิดซื้อของเล็กๆน้อยๆซื้อนมซื้อแบบขนมปังที่แบบไม่ได้เป็นการช้อปปิ้งใหญ่อะซื้อของใหญ่เนาะแบบเยอะหลายอย่างเนี่ยนิวก็จะซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านใกล้ๆตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาเล็กที่แบบไม่ใหญ่มากแล้วก็สินค้านู่นนี่นั่นจะมีไม่ให้แบบมีเลือกไม่มากเนาะพอดีวันนี้นิวจำเป็นจะต้องซื้อหลายอย่างนิวก็เลยเลือกที่จะไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อเดียวกันก็เหมือนบิ๊กซีสาขาเล็กสาขาใหญ่เนาะซึ่งนิวเลือกที่จะไปซื้อเขตที่เมสซาเนาะสาขาใหญ่นิวก็ไปซื้อคือก่อนที่จะไปรับเด็กๆเมื่อตอนเย็นเนาะเราก็แวะซื้อกับข้าวก่อนนิวก็ไปคนเดียวก็คือไปซื้อของนู่นนี่นั่นซื้อผักนู่นนี่นั่นเนาะด้วยความที่พอเรามาถึงแคชเชียร์เนี่ยเราก็ปกติค่ะก็คือเอาสวีเดนเนี่ยคือที่นี่นะคะเราซื้อของมาใส่ตะกร้าแล้วก็วางที่สายพานแล้วก็ให้พนักงานแคชเชียร์เขาสแกนเนาะสแกนมันจะมีป้ายราคาสแกนแล้วก็คิดเงินเนาะแต่ว่าครั้งเนี้ยแคชเชียร์ท่านเนี่ยคือนิวเห็นเขาแบบบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยที่แบบว่ามาแบบว่ายังไงอ่ะมาเจอกันจริงๆคือครั้งนี้ครั้งแรกเนาะซึ่งนิวพอจะเห็นพฤติกรรมเขาบ้างเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงค่ะค่อนข้างที่แบบว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยคือแบบว่าค่อนข้างที่จะมือหนักต้องใช้คำว่ามือหนักแล้วคือเขาไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นนะคะคือเขาอายุเนี่ยคือ50 40กว่าแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบก็ประมาณ40กว่าเกือบ50เนาะซึ่งนิวซื้อของนิวก็รอแบบว่าเอาของวางที่สายพานเพื่อให้เขาแบบว่าทำการสแกนเนาะแต่ด้วยว่าของที่เราซื้อเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เป็นลักษณะที่แบบว่าช้ำง่ายก็คือเหมือนผักชีเหมือนแบบว่าใบกะเพราที่นี่ที่เขาใส่แบบกระถางเล็กๆแล้วก็มีถุงพลาสติกห่อเนาะแบบว่าเหมือนกระถางเพาะเหมือนแบบเพาะต้นกล้านะคะเล็กๆแบบกระถางพลาสติกเนาะซึ่งคือพฤติกรรมเขาเนี่ยคือเขาสแกนของเสร็จแล้วเขาก็แบบว่าเหวี่ยงภาษาไทยบ้านเราคือเขาเหวี่ยงแรงมากแล้วทุกอย่างมันแบบไม่ว่าจะเป็นขนมปังที่นิวซื้อนะคะไข่ไก่ที่นิวซื้อเป็นถาดแล้วก็หลายๆอย่างที่นิวซื้อเนี่ยคือเขาเหวี่ยงแรงมากแล้วมันไปกองอ่ะคือสายพานมันก็วิ่งเนาะวิ่งเอาของแบบเลื่อนของสิ่งของที่เราซื้อเนี่ยเลื่อนไปกองรวมกันแล้วแบบผักเผือกเรามีการช้ำอ่ะช้ำเราก็เลยบอกว่าคือด้วยความที่ว่านิวรู้สึกว่าไม่โอเคคือเขาเหวี่ยงแบบคือเหวี่ยงของอ่ะไม่คือพฤติกรรมไม่สุภาพเนาะในความรู้สึกนิวที่นิวเห็นเนี่ยคือแบบไม่โอเคนิวรู้สึกไม่โอเคนิวก็เลยบอกกับเขาว่าคุณทำพฤติกรรมเนี่ยคุณทำให้ของที่ฉันซื้อเนี่ยเกิดการเสียหายนะนิวก็ตัดสินใจที่จะพูดกับเขาแบบนี้นะคะเป็นถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยซึ่งน้ำเสียงนิวปกติมากแล้วเขาก็ตอบนิวแบบเขาไม่ได้มองหน้านิวนะคะเขาก็ยังสแกนเอาของนิวแบบสแกนไปคือพูดแต่ไม่มองหน้าเราแต่เราก็พูดเขาคือเรามองเขาพยายามแบบส่งสายตาให้เขาแบบคือเราคุยกับเขาเนาะซึ่งเขาไม่มองนิวเขาก็สแกนแล้วเขาก็ตอบนิวว่าถ้าของมันชำรุดเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้ใหม่นิวบอกว่ามันไม่ใช่ว่าของมันไม่เกี่ยวหรอกของว่าของจะชำรุดไม่ชำรุดเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าพฤติกรรมคุณอ่ะค่อนข้างที่จะแบบไม่น่ารักเลยอ่ะมันไม่สุภาพเลยที่คุณเฟี้ยงของฉันไปรวมกันแล้วแบบ
ของฉันเกิดอาการแบบช้ำนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งฉันมองว่ามันไม่โอเคนิวก็บอกเขานะว่ามันไม่โอเคนิวยังโมโหอยู่เลยเนี่ยเสียงนิวสั่นมากเลยคือขึ้นอะซึ่งเขาก็บอกเขาก็ย้ำนิวอีกทีอีกครั้งเลยว่าถ้าของมันพังเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้แล้วเขาก็ทำเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ดีมากๆมันไม่แบบเป็นการสุภาพมันไม่เหมาะที่จะพนักงานทำกับลูกค้าแบบนี้เพราะว่าฉันมาใช้บริการคุณควรที่จะบริการของที่ฉันซื้ออะระวังมากกว่านี้นิวก็พูดถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยเนาะซึ่งจังหวะคือเขาก็ทำเขาก็ไม่ขอโทษนะเขาก็แบบพูดจนนิวคิดว่าระหว่างที่นิวคุยเนี่ยช่วงที่นิวไปเนี่ยก็คือยังไม่ค่อยมีคนเยอะแล้วก็เมนเจอร์นะคะที่ดูแลเนี่ยเขาก็เดินมาพอดีเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนิวก็อธิบายแล้วเขาก็แก้ตัวแบบว่าคือเขาแก้ตัวว่าของมันไม่ได้เกิดการเสียหายเขาก็พูดเนาะแต่ว่าเมนเจอร์เขาก็ขอโทษนิวนะแต่ผู้หญิงคนที่ทำอยู่หน้าแคชเชียร์น่ะคือเขาก็คิดเงินทำนู่นทำนี่คิดเงินรอให้นิวจ่ายเขาก็เงียบเขาก็ไม่มองนิวนะแต่ว่าด้วยความที่เมนเจอร์เข้ามาขัดจังหวะช่วงที่นิวเถียงกันน่ะไม่เชิงเถียงนิวก็พูดเขาเนาะแล้วเขาก็เมนเจอร์เขาว่าเดี๋ยวคือเขาก็แบบว่าหยิบถุงที่นิวเอาไปนะคะถุงที่นิวจะซื้อของเอาไปเนี่ยแล้วก็ช่วยนิวอ่ะหยิบของมาใส่ในถุงที่นิวเตรียมไปค่ะคือของสินค้าแล้วเขาก็บอกว่าผักเนี่ยมันช้ำนะแล้วเขาก็ให้แคชเชียร์ที่คุยกับนิวเนี่ยเดินไปเปลี่ยนผักมาให้นิวเป็นผักชีแบบว่าผักชีของที่สเปนนะใบกะเพราคือใบมันช้ำเพราะว่าสายพานมันเอาคือแบบเขาไม่หยุดสายพานใช่ไหมคะสินค้าทุกอย่างก็ไปรวมกันก็คือมันเกิดการเบียดเสียดแล้วก็ผักเราก็ช้ำเนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบนิวไม่ค่อยโอเคกับพนักงานท่านนี้นะคะแต่ด้วยความที่หัวหน้าคือเขาเป็นเมนเจอร์ดูแลในนั้นเลยหนูจำก็ได้เนาะเขาก็มีป้ายติดแบบชัดเจนมากเขาก็บอกคือเขาน่ารักอ่ะน่ารักจนเราใจเย็นคือเขาก็ใช้ให้คนเนี้ยไปเปลี่ยนผักให้เราผักที่ช้ำสินค้าที่ช้ำเขาก็ไปให้ไปเปลี่ยนแล้วเขาก็หยิบถุงมาช่วยนิวใส่สินค้าในถุงที่นิวเต็มไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเดี๋ยวเขาจะมีการคุยกันรอบนอกซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าคือสปิริตต้องบอกว่าในมุมของเมนเจอร์ที่นี่คือเขามีสปิริตเขาน่ารักมากเพียงแต่ว่าพฤติกรรมพนักงานบางคนเนาะบางคนค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะจะด่างอะเดี๋ยวต้องพูดเลยนะว่าโดยเฉพาะพนักงานผู้หญิงค่อนข้างที่จะแบบกระด้างอะกระด้างกระเดือกไม่แบบไม่อ่อนไม่อ่อนหวานแบบไม่เหมาะที่จะเป็นเซอร์วิสในการทำงานบริการตรงนี้เนาะในความรู้สึกนิวเนาะซึ่งครั้งนี้นิวก็แบบเป็นครั้งแรกที่นิวพูดแบบเนี้ยค่ะภาษาสวีเดนคุยกับเขาเนาะแล้วก็มีคนที่รอคิวข้างหลังอะคือเขาก็แบบเหมือนส่งสายตาว่าเขาก็เห็นด้วยแต่ว่าคนสวีเดนจะเป็นลักษณะที่ว่าหลีกเลี่ยงการปะทะจะเงียบซะมากคือจนเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนเกิดความได้ใจหรือแบบไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำไปบางทีไม่เหมาะสมเพราะว่าคนสวีเดนส่วนมากเขาจะแบบไม่ค่อยพูดอ่ะเขาไม่ค่อยพูดกันเขาจะมองด้วยสายตาแล้วแบบอาจจะมีการเหน็บๆบ้างแต่คือไม่พูดอ่ะอาจจะมีการพูดลอยๆบ้างแต่แบบไม่พูดตรงๆแต่ด้วยความที่เราแบบครั้งเนี้ยนิวค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่โอเคนิวก็เลยพูดตรงๆค่ะว่าสิ่งที่คุณทำไม่โอเคของพังของแบบช้ำมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าพฤติกรรมที่คุณทำแล้วคุณเบี่ยงของมันไม่สุภาพไม่เหมาะที่จะเป็นแคชเชียร์แบบทำแบบนี้กับสินค้าของลูกค้าที่เขาซื้อเนาะเขายืนซื้อเรายืนอยู่แล้วเห็นคุณแบบโยนสินค้าเราเคว้งสินค้าเราแบบไม่น่ารักเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคนิวก็แบบคือพยายามอธิบายทั้งตัวคู่กรณีแล้วก็แมเนเจอร์นะคะหัวหน้าผู้จัดการที่เขามาคุยกันเนี่ยว่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่ารักมากคือเขาเดินมาเขาก็เอาผักมาให้นิวเสร็จสับนะแล้วเขาก็คิดเงินแล้วก็คือแบบเขาไม่มองหน้านิวเลยเขายังไม่เขาค่อยมันไม่พูดขอโทษเนาะเป็นอะไรที่แบบว่าเออเนาะเป็นอะไรที่แบบว่าความรู้สึกว่ามันไม่โอเคเนาะแต่ว่าครั้งเนี้ยนิวเลือกที่จะพูดเพราะปกตินิวจะไม่ค่อยพูดเนาะยิ่งถ้าเกิดไปกับลูกไปกับเด็กๆเนี่ยนิวจะไม่ค่อยแสดงอาการแบบนี้แต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่นิวแบบว่าคือขึ้นอะแต่นิวก็ไม่ได้โวยวายนะนิวก็พูดลักษณะน้ำเสียงแบบเนี้ยค่ะกับอย่างที่นิวพูดให้เพื่อนๆฟังเนาะว่ามันเขาทำไม่โอเคซึ่งก็กลับพอกลับมานิวก็มาเล่าให้คุณซีเจฟังเนาะแบบ
คือเรียกคุณซีเจขึ้นมาเขาประชุมอยู่แล้วบอกคุณซีเจคุณประชุมอยู่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวขอผม5 นาทีแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยฉันมีปัญหางัดกับพนักงานเดี๋ยวขอขยับนะคะเพราะนั่งนานหนึ่งเริ่มเจ็บหลังซึ่งนิวก็เล่าให้คุณซีเจฟังว่าคุณซีเจวันนี้นิวงัดกับพนักงานขายของแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาคุณซีเจแบบตกใจมากเลยว่ามีอะไรมีเรื่องอะไรแล้วก็เล่าให้เขาฟังเนาะคุณซีเจเขาก็แบบว่าหายใจเรื่อยๆเกี่ยวเอาน้ำเย็นมาให้ดื่มเขาก็แบบว่าเขาเข้าใจก็แบบเข้าใจซึ่งคือเขาก็บอกว่าคือเขาเข้าใจนิวยังบอกเขาว่าฉันแรงไปไหมเพราะฉันไม่ค่อยส่วนมากฉันจะนิ่งๆเนาะส่วนมากถ้าเกิดพนักงานออกหรือเราไปออกข้างนอกแล้วเจอพฤติกรรมแบบเนี้ยคุณซีเจเขาส่วนมากจะเป็นแบบว่าช้างเท้าหน้าเคลียร์แล้วครั้งนี้นิวแบบออกตัวเองเนี้ยคือพูดเองเนี้ยคือคุณซีเจเขานิวก็บอกคุณซีเจว่านิวแรงไหมคุณคิดว่าฉันพูดแรงไปไหมถ้าเกิดถ้าเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของคนสวีเดนเนี่ยพฤติกรรมที่เขาทำกับสิ่งที่ฉันพูดมันสมเหตุสมผลไหมคุณซีเจบอกว่ามันสมเหตุสมผลบางทีแบบคนที่นี่เขาไม่ค่อยพูดเนาะอะไรเงี้ยบางทีก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีพูดเพื่อให้เขาแบบรู้สึกแบบสะกิดบ้างว่าเอ๊ะมองตัวเองพฤติกรรมตัวเองว่าสิ่งที่ทำมันอาจจะแบบไม่ถูกใจมันไม่โอเคไม่เหมาะสมไม่สุภาพเนาะคุณสเตย์เขาก็อธิบายแล้วก็ให้แบบคือสมเหตุสมผลกับนิวเนาะซึ่งเขาก็แบบว่าเออเขาเข้าใจเขาให้นิวแบบดื่มน้ำเนาะอะไรเงี้ยซึ่งดื่มน้ำเพื่อให้ใจเย็นเพราะนิวมาคือแบบนิวโมโหแบบหน้าแดงโหนิวคือร้อนมากเลยคือเวลาโมโหเนาะคือแบบโกรธอะโกรธความรู้สึกโกรธแบบไม่โอเคอ่ะคืออยากให้เขาขอโทษให้เขาสำนึกว่าสิ่งนี้ให้เขารู้ตัวว่าสิ่งนี้เขาทำมันไม่โอเคไม่ใช่แบบว่าเอะอะคุณเดี๋ยวเปลี่ยนของให้ถ้าเกิดของพังคุณตอบแบบนี้ไม่ได้เนาะคุณถ้าเกิดเจ้าของเขาไม่ดีเนี่ยเขาคงจะรู้สึกเสียใจที่คุณไปแบบยังไงอ่ะไม่ช่วยกันแบบว่ารักษาแบบว่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่น่ารักอ่ะไม่น่ารักเนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่โอเคถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนาะถ้าเกิดถามในมุมกับการสิ่งที่นิวแบ่งปันแล้วอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยถ้าเป็นในมุมของเพื่อนๆ เนี่ยเจอประสบการณ์แบบนิวเพื่อนๆจะมีวิธีแบบว่ายังไงอ่ะมีวิธีตั้งรับแบบไหนจะเลือกที่จะคุยแบบนิวที่นิวคุยแบบบอกกับพนักงานหรือเลือกที่จะเงียบเหมือนคนสวีเดนทั่วไปแบบหลีกเลี่ยงการปะทะแล้วก็เงียบไปเนาะนิวก็อยากจะมาเอาเคสเนี่ยมาแบ่งปันแล้วก็ถือโอกาสสอบถามแนวความคิดของเพื่อนๆเนาะความคิดเห็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ เจอแบบนิวในกรณีนี้เนาะเพื่อนๆจะตั้งรับแบบไหนกับพนักงานที่แบบว่ายังไงอะมือไม้หนักอะไม่รักษาของสินค้าที่เราซื้อแบบเคลี้ยงของแล้วเพื่อนๆจะมีวิธีตั้งรับกับพนักงานแบบนี้แบบไหนคือจะยืนให้เห็นให้เขาทำพฤติกรรมแบบนี้กับสินค้าของที่เราซื้อหรือเลือกที่จะพูดแบบนิวเนาะนิวก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าพี่ๆมาดามเพื่อนๆทุกท่านมีแนวความคิดแบบไหนเนาะนิวก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็ถือเป็นการระบายเพื่อนๆให้แบบพี่ๆมาดามได้ฟังว่าโอ้นิวหน่อยมากวันนี้นิวหน่อยมากๆซึ่งคลิปนี้นิวคงจะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะนิวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่อง Week Story นะคะครอบครัวมดตะนอยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงแล้วก็ขอเพื่อนๆได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆค่ะยังมาโหอยู่แบบเสียงยังแบบพอนึกภาพแล้วก็รู้สึกแบบขึ้นอะยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าขอไปแบบดื่มน้ำระงับอารมณ์ค่ะยังค้างอยู่โชคดีกันทุกๆท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ